หลังจากเราทำทุบเหล็กแล้วก็อาจจะมีลมซึมบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวจะทดลองดูว่าเขาว่าใส่กาวลาเท็กผสมน้ำช่วยได้เดี๋ยวลองดูว่าช่วยได้จริงหรือเปล่าให้มันเคลือบข้างในให้ครบโอเคอยู่เสียงลมหายไปนี่เนาะคือเราพวกสลิงเนี่ยต้องรีบทำความสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวพอแห้งมันจะเป็นยางติดเหนียวเลยต้องรีบทำความก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าได้ไปขี่มีลมรั่วจะถ่ายให้ดูว่ามันอยู่ไหมแต่เบื้องต้นล้อหน้าตอนแรกมีลมซึมตอนนี้ไม่มีแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวเราดูจอดไว้สัก 3-4 วันดูแล้วลมออกไหมเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนะครับได้มาแล้ว1รูปยางหน้านี่ผมเป็นยางเก่าครับก็เลยเมื่อก่อนใส่ยางในมันก็เลยมีรอยรั่วอะไรอยู่บ้างทีนี้ก็เดี๋ยวมาลองวิ่งดูเติมลมออกบ้านก่อนออกจากบ้านมา 3-5 เดี๋ยวขี่สัก2ชั่วโมงดูว่าถึงบ้านจะเหลือลมเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มี1รูแล้วดูครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้รูเก่าสดๆเลยรูที่2เป็นยางเก่านี่นะฮะก็มาเทสดูก่อนยังไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยวเทสเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนยางใหม่เพราะซื้อมาแล้วดูว่ามันจะช่วยได้แค่ไหนโอเคมี2รูซึมจากรอยยางเก่าเดี๋ยวไปขี่ดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะช่วยเราได้แค่ไหนโอเคผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนี่มาขี่หนองบอนก็ลงดินลงหินอะไรทุกอย่างโดดเล่นมาดูวันว่ารูที่รั่วที่เราเจอเมื่อตอนบ่ายนี่ไม่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวหนึ่งดูอันนี้นี่แห้งครับแห้งแล้วไม่มีลมบอกแล้วมีอีกรูหนึ่งนี่เลยใกล้เห็นไหมนี่แข็งเลยก็ไม่มีลมออกแล้วลมก็ยังแข็งอยู่แต่ว่าต้องทำใจช่วงแรกที่รั่วก่อนกาวมันจะแข็งเพื่ออุดรูเนี่ยมันใช้เวลาประมาณนึงก็จะมีลมรั่วออกบ้างแต่ผมเติมมา 3-5 เดี๋ยวกลับไปที่บ้านเช็คดูว่าลมที่เติมมา 3-5 เหลือเท่าไหร่ถ้าใช้เวลาในการแห้งเนี่ยผมขี่ชั่วโมงนิดแต่แห้งก่อนหน้าครับก็เดี๋ยวเทสกันเรื่อยๆกับไปเช็คลมยางว่าสุดท้ายแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับนี้ถึงบ้านผ่านไปจากเริ่มปั่นประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วนับจากที่เจอรูรั่วประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยววัดดูว่าลมยางเติมมาจากบ้านเนี่ยเติม 3-5 ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ25ครับเหลือ25ประมาณเดี๋ยวประมาณ25โอเคนี่ตอนนี้มันหายรั่วมันก็ยังปั่นได้25นี่จะเติมกลับเข้าไปเป็น35แล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้สัก
วันหนึ่งดูที่ว่ามีการซื้อหมกไหมเนี่ยวัดอีกทีพรุ่งนี้โอเคอันนี้ผ่านไป24ชั่วโมงเวลาประมาณ 5:30 น.ของอีกวันนึงนะครับเดี๋ยวจะเช็คดูว่าลมยางที่เติมไว้เมื่อวานเนี่ย35มีออกไหมจับดูด้วยมือยังแข็งอยู่เดี๋ยวดูเทสดูว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ20เหลือ20ผมตีว่าบวกลบ5เพราะว่าเกิดจากการใส่จุ๊บถอดจุ๊บอะไรพวกนี้มันก็มีซึมบ้างอันนี้20น่าจะยังมีรูที่รั่วอยู่บ้างนะครับเช็คดูมันมีเสียงลมเจอ1รู2รูอันนี้ยางที่ใช้เป็นยางเก่าอายุยางประมาณเกือบ2ปีแล้วมาเทสให้ดูครับว่ามันจะอยู่ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่หารูมันมีรูใหญ่รูนึงที่รั่วอยู่เดี๋ยวหาตรงไหนวะให้ดูครับสรุปว่าพอเช็คกับน้ำเนี่ยนี่เป็นยางเก่า2ปีมีรูเยอะมากแต่รูพวกนี้ผมหวังว่าน้ำยาที่เราเคลือบมันน่าจะเคลือบได้เดี๋ยวใส่เนี่ยดูน้ำไปทั่วเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่พุดๆออกมาเลยก็มากกว่า10รูนี่มีหลายจุดเลยแล้วก็ตรงจุ๊บก็รั่วตรงจุ๊บนี้น่าจะเกิดจากผมติดเทปไม่ดีแต่ถ้าน้ำยาเราดีจริงมันต้องอุดได้หมดมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวจะหมุนล้อไปเรื่อยๆให้น้ำยาที่เราใส่มันเคลือบจุดที่รั่วดูซิว่าจะหายรั่วไหมครั้งนี้เป็นรอยเมื่อวานก็คือมันแข็งไงแห้งอุดเลยดูรอยอื่นเยอะเลยแต่เมื่อวานขี่แล้วมันน่าจะอุดไปแล้วเทียบกับยางหลังอันนี้ยางใหม่เลยก็ไม่มีรูรั่วลมไม่ออกฮะก็เลยไม่ได้เทสอันนี้ยางใหม่ก็เลยเราไม่ว่ากันเอาดูยางเก่าว่าน้ำยากาวลาเท็กที่ใส่มันจะโอเคไหมนี่ผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มาหมุนล้อเรื่อยๆเช็คดูยังมีซึมอยู่ครับเล็กๆเนี่ยดูเดี๋ยวหาจุดที่แบบว่าชัดๆถ้ามันอุดได้แบบดีรูเล็กไม่ออกถ้ารูใหญ่เนี่ยเมื่อวานก็ใช้ได้อยู่นี่พวกรูเล็กนะเห็นไหมครับรูเล็กมันก็ยังมีซึมเรื่อยๆนี่เป็น10รูเพราะยางเก่ามีรอยฉีกรอยสะสมอยู่ต้องก่อนใช้ยางในอันนี้พวกเล็กๆก็จะไม่รั่วนี่ดูพุดออกมาเลยนี่นะสีน้ำยังมีลงมาเลยเดี๋ยวผมจะนี่ครับเมื่อวานก็แห้งแล้วนี่รูใหญ่แป๊บเดียวก็แห้งพอแห้งก็โอเคอยู่แต่รูเล็กมีซึมนี่ดูผมจะเติมยางไปอีกนิดนึงก็คือเมื่อวานจะข้นไปเดี๋ยวจะให้เหลวหน่อยมันกลิ้งได้แล้วก็ลองหมุนเทียบทีนะครับเดี๋ยวเติมน้ำยาก่อนเปิดล้อมาดูน้ำยาเมื่อวานก็โอเคแต่ว่าเหมือนข้นไปเปล่าการกลิ้งก็โอเคก็ยังมีน้ำยาอยู่เดี๋ยวให้มันเหลวกว่านี้นิดนึงใส่ไปนิดนึงอันนี้เติมน้ำยาเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็เติมลม 3-5 เหมือนเดิมครับเดี๋ยวหมุนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวลองฉีดน้ำเทสดูว่ามันจะอุดรูรอยซึมได้ไหมยังรั่วตรงจุ๊บนี่นะผมอาจจะติดเทปไม่ดีแต่ว่าน้ำยาดีมันต้องแห้งอุด
มีเสียงเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เดี๋ยวทิ้งระยะสักครึ่งชั่วโมงดูว่ามันจะหายไหมนี่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฉีดน้ำเช็คดูว่ายังรั่วไหมตรงจุ๊บยางดีขึ้นไม่รั่วเป็นแบบฟองฟอดแล้วแสดงว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็อันนี้ยังมีอยู่บ้างนี่พวกรูเล็กๆนี่ยังมีมีฉีดน้ำละโอเคครับสรุปเอางี้อ่ะแต่ละคนที่เคยใช้มันอาจจะได้ผลต่างกันครับแต่ว่าอันนี้เอาที่ผมทดลองมาช่วงระยะเวลาประมาณนี้แหละ 4-5 วันกับการใช้กาวลาเทกผสมน้ำทำเป็นน้ำยากันซึมนะครับซึ่งยางที่ผมทดลองคือจะเป็นยางนอกที่เก่าแล้วอายุประมาณ2ปีจะมีรอยรั่วรอยซึมเยอะมากรอยเล็กเยอะมากครับแล้วก็มีรูกลางๆด้วยประมาณนึงตามที่เทคก็คือรูกลางๆซึ่งรูประมาณสักไม่ได้รูใหญ่มากแต่ว่ารูกลางๆครับรูที่สามารถให้พวกให้กาวออกมาได้ครับมันก็ยังอุดได้อยู่แต่ว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงคือเขาให้ซึมมากาวก็จะค่อยมาอุดแล้วก็แห้งใช้เวลาสักชั่วโมงครับจากการที่เทสนะครับจากตอนต้นคลิปแต่พอมาเทสจอดข้ามคืนแล้วก็ที่เจอก็คือพวกรูเล็กๆรูเล็กแบบว่าเล็กตามดอารมณ์ซึมครับผมเทสอยู่ 2-3 ชั่วโมงรวมทั้งจอดข้ามคืนแล้วมาเทสเติมลมเข้าไปแล้วเทสใหม่ก็ยังอุดไม่ได้ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่ากาวเนี่ยอาจจะซึมผ่านยากจุดที่ไอตัวที่ซึมผ่านกลายเป็นน้ำแทนเป็นน้ำพอเป็นน้ำก็กาวไม่ได้ซึมผ่านมามันก็เลยไม่ได้มีการปฏิกิริยาในการอุดรูรั่วอะไรประมาณนี้ผมก็สงสัยอีกก็เลยผสมลาเท็กให้เหลวขึ้นอีกนิดนึงเหลวขึ้นเนี่ยเพื่อเทสดูว่ามันใช่ยังคิดพอเหลวขึ้นก็ยังซึมผ่านไม่ได้ยังไม่ได้แห้งยังไม่แห้งทันทีทันควันอย่างที่เราใช้งานอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นซึมแบบเนี้ยแล้วเราออกทริปเช้าจบเที่ยงลมอาจจะซึมเรื่อยๆเพราะรูเล็กอยู่แล้วถ้ารูใหญ่มันอุดได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็อาจต้องเติมลมเข้าไปแล้วอาจจะพอประคองขี่จนจบทริปได้ครับถ้าทริปยาวหน่อยแต่ถ้าจอดข้ามคืนก็แบนอีกมันก็ยังไม่มีได้ผลที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ครับสำหรับการลาเทคแล้วก็ถ้ามันยังซึมแบบเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าผมเคยเห็นของเพื่อนๆ เนี่ยเป็นน้ำยากันซึมโดยตรงเนี่ยพอรั่วปุ๊บดึงหนามปุ๊บหมุนล้อฟึดสักแป๊บหนึ่งลมหยุดหนามแห้งเลยเติมลมเข้าไปเสริมนิดหน่อยจุดตอนที่มันรั่วประมาณนี้มันต่างกันตรงนี้เลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะเทสกับน้ำยากันซึมไม่ดูครับแต่จะเทสเรื่อยๆว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้ก็คือดูจากในเน็ตมาว่าเขาใช้ได้เขาบอกเขาใช้กันได้ผมลองใช้แล้วก็ครึ่งนึงอย่างที่บอกก็ใช้ได้ระดับนึงแต่ถ้าเป็นรูเล็กๆซึมๆเนี่ยมันก็ยังซึมอยู่ปล่อยให้มันซึมทิ้งไว้ผมเติมลมแล้วทิ้งไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังมีรูซึมอยู่พอเทสกับน้ำก็ยังมีรูซึมฟองฟอดอยู่ครับก็อย่างนี้ก็ถือว่าในมาตรฐานผมยังให้ไม่ผ่านแต่ถ้าเขาเรียกฉุกเฉินออกทริปแล้วไม่ได้พกน้ำยาไปแล้วต้องเปลี่ยนยางในทริปเปลี่ยนยางแบบเหมือนทริปยาวอาจจะไปนอนแล้วก็เรามียางอยู่แต่เราไม่ได้เตรียมน้ำยากันซึมไปก็ผมว่าดีกว่าไม่ใส่เผื่อเป็นรูระดับหนึ่งก็อย่างเมื่อวานที่ถ่ายมันแห้งแข็งเลยครับเป็นยางก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นกลายเป็นงงว่าถ้ารูเล็กๆเนี่ยรูเล็กมากๆเป็นตามมดเนี่ยกลับกลายเป็นน้ำยามันอุดไม่ได้ก็เลยงงว่าตกลงมันยังไงแต่ว่าก็ถ้าในความคิดผมรูเล็กมันควรที่จะต้องอุดสนิทได้เลยครับเพราะที่เทสนี้ใช้ยางเก่าก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะเทสให้ดูอีกว่าเท่าที่คิดออกว่าเดี๋ยวผมจะเทสยังไงเดี๋ยวขอหาน้ำยากันซึมตรงๆมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเทสเทียบกันดูว่าอัตราการแห้งอะไรยังมันเป็นไงหรือว่าใช้กับยางเหมือนเดิมของผมเนี่ยที่มันยังซึมอยู่เนี่ยถ้าใส่น้ำยากันซึมของเขาเลยซึ่งราคาแพงมากครับตก4ละบาทก็คือกระป๋องนึงประมาณ950ซีซีราคา 7-800 บาทเพราะว่าเดี๋ยวจะเทสดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับเทสครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาเก็บข้อมูลให้ฟังให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่างที่บอกประสบการณ์แต่คนเจอไม่เหมือนกันอันนี้สิ่งที่ผมเจอแล้วก็ผมมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับส่วนบางท่านก็อาจจะบอกว่าใช้ได้ผมใช้อยู่
อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่สถานการณ์ด้วยอันนี้ก็ไม่ฟันธงแล้วแต่ว่าเอาจุดที่ผมเจอมาให้ชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ